Love China รักจีนจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่น่ารักทุกท่านสำหรับคนที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้อยู่แฟนๆของคุณฐานซ่งอินและคุณจิงป๋อหลันหลายๆคนรอคอยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์ในแนวโรแมนติกดราม่าประกาศที่จะฉายในช่วงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ14มีนาคมเราสามารถติดตามรับชมได้ทางอ้ายฉีอี้ซับไทยรถโฮมค่ะก็เป็นเรื่องราวของการหวนกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ10ปีระหว่างพระเอกและก็นางเอกซึ่งเป็นรักแรกของกันและกันทำให้ทั้งคู่นั้นกลับมามีศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งโดยชื่อภาษาไทยนะคะก็ชื่อว่าทางรักทางฝันของฉันและเธอชื่อภาษาอังกฤษนะคะ Road Home ประกาศออนแอร์วันที่14มีนาคมนะคะจำนวน30ตอนด้วยกันทางไอฉีอีนอกจากนั้นทางฮูนานทีวีและ Mango TV ทางรักทางฝันของฉันและเธอกำกับโดยผู้กำกับอีซุยหัวเคยกำกับซีรีส์ดังๆมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอสามชาติสามภพป่าท้อสิบหลีส่วนซีรีส์เรื่องนี้ก็สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนมั่วเป่าเฟยเป่าเราไปดูเรื่องราวย่อๆสักนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องราวของการกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ10ปีของพระเอกนางเอกซึ่งเป็นรักแรกของกันและกันทำให้พวกเขาได้กลับมามีศรัทธาในรักอีกครั้งนึงระหว่างนักลงทุนสาวที่เก่งมากๆที่ชื่อว่ากุยเสี่ยวรับบทบาทโดยคุณฐานซ่งอินและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษค่ะลู่เหยียนเฉินก็รับบทบาทโดยคุณจิงป๋อหลันภายหลังจากที่เรียนจบมัธยมเนี่ยลู่เหยียนเฉินก็กลับไปเป็นตำรวจที่บ้านเกิดในขณะที่กุยเสี่ยวได้พบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตและทำให้ความรักของคนทั้งสองนั้นต้องจบลงแม้จะเคยสัญญานะคะว่าจะไม่มีวันเลิกกันส่วนการกลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งนี้ความปรารถนาที่ทั้งสองนั้นมีต่อกันก็ไม่อาจระงับยับยั้งไว้ได้และทั้งคู่ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งทว่าสัญญามั่นหมายที่พ่อแม่ของลู่เหยียนเฉิงจัดแจงเอาไว้ทำให้กุ้ยเสี่ยวนั้นรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าลู่เหยียนเฉิงก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะเขาเลือกกุ้ยเสี่ยวด้วยเหตุนี้ทำให้กุ้ยเสี่ยวเขารู้ในใจนะคะว่าเขามีเพียงเธอเท่านั้นหลังจากแต่งงานนั้นลู่เหยียนเฉินกลายเป็นเจ้าชายนิทราหลังจากการปฏิบัติภารกิจหนึ่งกุ้ยเสี่ยวที่กำลังตั้งท้องก็รีบไปหาเขาในทันทีจากนั้นเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวในเมืองชายแดนที่ลู่เหยียนเฉินนั้นปกป้องมาตลอด10ปีทั้งสามก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขออากาศในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะไอฉีอี้14มีนาคมเป็นซับไทยเราก็รอเป็นกำลังใจให้คุณทันซงอินนะคะและคุณจิงปอรันเป็นซีรีส์ในแนวโรแมนติกดราม่าซึ่งน่าดูมากๆขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปสั้นๆนี้นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดี